กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักต้องทำการคัดกรองของคนขับรถเราใช้มาตรฐานสากลในการออกใบอนุญาตขับขี่หรือว่าเป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตขับขี่นั่นเองกบนอกกลาพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมนี้ 20:45 ทางช่อง9 MCOT HD และ Modernize TV ปัจจุบันนี้มีผู้มาขอรับใบอนุญาตประมาณ2.5 ล้านรายต่อปี